พี่น้องทั้งหลายพื้นดินทั่วทุกระแหงถูกประทับด้วยยากราแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการให้เป็นที่ประจักษ์ยังทศพิธราชธรรมพระราชทานแด่ประชาชนของพระองค์ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตั้งแต่บัดนั้นจวบจนบัดนี้พระเสถงแห่งในหลวงรัชกาลที่9ได้ชุ่มช่ำแก่คนไทยทุกหมู่เหล่าไปทั่วล่าหากแต่บัดนี้เมื่อแสงพระสุริยาขึ้นท้องนภาจวบจนจันทราหมุนเวียนเปลี่ยนเปล่งประกายแสดงความมืดมนคลื่นคลานหัวใจประชาชนคนไทยไปทั่วล่าในหลวงในความทรงจำด้วยหลักทศพิธราชธรรมแห่งความบริบูรณ ของคนไทยผันผ่านสายลมโชยออกแม่ไม้สายทอง